อยากจะทราบว่าประกันประเภทระบุชื่อกับไม่ระบุชื่อแบบไหนดีกว่ากันโอเคครับในเรื่องของการทำประกันระบุชื่อกับไม่ระบุชื่อเนี่ยไม่ว่าจะประกันแบบไหนนะครับมันอยู่ที่ว่าการใช้รถของเราถ้ารถที่เราใช้คนใช้ไม่เกิน2คนผมขอพูดอย่างนี้นะครับการใช้รถถ้าไม่เกิน2คนผมแนะนำฮะให้ทำประกันภัยระบุชื่อผู้ขับขี่เพราะ1แหละจะได้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยแต่ถ้าเราใช้รถมากกว่า2คนนะครับคนอื่นก็ขับด้วยแล้วเราจะทำประกันระบุชื่ออันนี้มันมีความเสี่ยงครับเพราะถ้าเกิดเราระบุได้แค่2คนแต่คนอื่นเกิดมาขับแล้วเกิดอุบัติเหตุอันนี้เราผิดเงื่อนไขนะครับเราต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรก SS สูงถึง 6,000 เลยนะกับความรับผิดต่อตัวรถเราดังนั้นการที่จะถามว่าทำแบบระบุชื่อกับไม่ระบุชื่อผมขอสอบถามอย่างนี้แล้วกันครับว่าอยู่ที่วัตถุประสงค์ของการใช้รถถ้าเราใช้รถคนเดียวหรือไม่เกิน2คนผมแนะนำครับให้ทำประกันภัยระบุชื่อผู้ขับขี่แต่ถ้าคนใช้รถหลากหลายหรือเกินครับเดี๋ยวคนนู้นก็ใช้เดี๋ยวพี่ก็ใช้เดี๋ยวน้องก็ใช้เดี๋ยวเพื่อนก็ใช้อันนี้แนะนำฮะให้ทำประกันแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ดีกว่าเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการประกันภัยโอเคขอบคุณสำหรับคำถามนะครับ